ในตำนานของชาวเปอร์เซียนะครับได้มีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันมีชื่อว่าแมนติคอร์ตามตำนานเล่าว่ามันมีร่างกายเป็นสิงโตสีแดงสดใบหน้าเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับมีฟันคล้ายฉลามซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3แถวนะครับและที่ปลายหางของมันนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับแมงป่องและมีฤทธิ์ทำให้เหยื่อเนี่ยกลายเป็นอัมพาตได้พวกมันเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับจนถึงขนาดที่ได้กล่าวขานกันว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถเอาชนะได้นอกจากนี้นะครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแมนติคอร์ในบางรุ่นเนี่ยยังบอกว่าพวกมันมีปีกคู่หนึ่งที่คล้ายกับมังกรครับถ้าใครที่เจอกับแมนติคอร์และพยายามที่จะสู้กับมันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเหมือนกับการเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆเลยนะครับเพราะเขาเชื่อกันว่าขนของมันเนี่ยไม่สามารถฟันแทงให้ทะลุได้ทำให้อาวุธทุกประเภทกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันเลยทีเดียว